ื่อยไปเรื่อยเหนื่อยก็เดินอุ้มใส่รถมาเลยครับนี่เราไปวิ่งตามสาวกันครับวิ่งตามสาวปาพุอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์สาวๆนะครับเชียร์สู้ๆระยะมาราธอนหรือยังครับอ๋อ21แล้วอ๋อบุรีรัมย์มีอ๋อไปฮาร์ฟที่บุรีรัมย์แต่ถ้าฝากใจเดินมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสวัสดีครับพบกับช่องฮักรันตอนนี้ผมอยู่ที่กกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับอยู่บริเวณหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับมาร่วมกิจกรรมงานของกกท.สปิริตรันทูเกเตอร์นะครับ2024หรือ SAT นะครับ Z Spiritวันรันทูเกเตอร์2024ครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็ออกวิ่งนะครับประมาณ6กิโลเมตรนะครับเป็นงานฟรีนะครับสมัคร 1,000 ท่านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับครับท่านผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยพี่น้องการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักวิ่งทุกคนนะครับวันนี้กิจกรรมการวิ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ60ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะโดยใช้ชื่อว่า SAT Spirit One Run Together นะครับก็คือเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีนะครับในการวิ่งการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในวันนี้ก็มีนักกีฬานะครับนักวิ่งที่เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนเป็นแบบนี้ครับชูกำปั้นขึ้นมาครับมือขวาและมือซ้ายพร้อมกัน2ข้างนะฮะลักษณะเป็นสัญลักษณ์60ปีครบรอบการก่อตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแบบนี้ครับเอาละครับและในช่วงเวลานี้นะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยครับนำโดยท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับประจำด้านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่อีกสักครู่จะทำการปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งฉลอง60ปีกกท. SAT Spirit One Run Together นะครับและบัดนี้60ปีกกท. SAT Spirit One Run Together จะเริ่มต้นขึ้นอีกใน5 4 3 2 1เราเริ่มปล่อยตัวแล้วนะครับออกจากหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับอ้าวพี่พอดีเลยพอดีเลยนี่ครับครั้งแรกนะครับนี่ครั้งแรก
ครอบครัวพี่โอเล่มาจากราชบุรีเลยนะครับโอ้โหมาจากราชบุรีเลยธรรมดาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็เดินอุ้มใส่รถมาเลยครับนี่บ่นดีๆมาพ่อพาหนูมาทำไมนี่งานวิ่งเป็นทางการงานแรกเลยเปล่างานแรกของครอบครัวงานที่3ครับงานที่3เหรองานที่3ของครอบครัวเลยครับแล้วน้องระยะไกลสุดเท่าไหร่นะพี่โอเล่5กิโลครับ5กิโลโหเก่งมากเลยวันนี้ทำสถิติใหม่6กิโลโอ้วันนี้6ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักโอเคบายก่อนบายบายเดี๋ยวเจอกันตอนเข้าเส้นชัยมาทำสถิติโลกนี้6กิโลนี่ครับด้านหน้าเราก็เป็นราชมังคลากีฬาสถานนะครับสนามกีฬาแห่งชาติก็จะใช้แข่งฟุตบอลแมตช์ใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดชันขึ้นสนามกีฬานะครับซ้อมเนินครับใครเข้าไปวิ่งเทรลก็มาซ้อมขึ้นเนินได้ข้างบนนี้บางทีก็มีเพื่อนๆมาซ้อมวิ่งนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานครับลูกเขียวช่วยในการปั่นจักรยานซ้อมปั่นซ้อมวิ่งแต่พื้นก็จะแข็งหน่อยครับเป็นคอนกรีตผสมหินกันสวัสดีครับเป็นไงอันนี้พี่มารอบนึงแล้วหรอยังพี่ตามมาเลยยังไม่ทันปีวันนี้วิ่งเลยครับกี่กิโลนะวันนี้วันนี้มันเป็นงาน60ปีครับกิโลครับอยู่ในโปรแกรมซ้อมเปล่าเนี่ยจริงไม่อยู่โอ้ได้งั้นพี่วิ่งไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมได้ครับโอเคตอนวิ่งตามสาวกันครับวิ่งตามสาวตอนลงระวังหน่อยนะหลังจากเราวิ่งข้างบนที่เป็นลานออกกําลังกายแล้วก็ลู่ปั่นจักรยานแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับนี่ครับผู้นำคนแรกครับสู้ๆครับสู้ๆพี่ไม่ใช่คู่แข่งผมถ่ายวิดีโอเนี่ยคนที่2ตามไปแล้วนะครับลองตะโกนทักได้นะนี่ครับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะอินฟลูเอนเซอร์สาวๆนะครับเชียร์สู้ๆสู้ๆครับอยากตามอินฟูไปได้นะตีข้างนี้เลยนะโอ้โหนี่ครับขอบพระคุณครับท่านผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับทั้งสองประเภททั้งชายและทั่วไปหญิงนะครับสุดยอดขอบคุณครับท่านประธานที่รับรางวัลยอดมณีรวมถึงท่านผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านเข้าเส้นชัยมาแล้วครับน้องตีครับโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นของการแข่งเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยอ๋อไม่เหนื่อยเดินเดินวิ่งวิ่งเนาะเดินเดินวิ่งวิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้ครับโอเคเดี๋ยวไปหาของกินไปหาสาวสาวขันวิ่งวิ่งวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วอาหารได้กินอะไรอย่างครับยังครับยังกำลังเนี่ยรอคิวอยู่ครับรอคิวอยู่ครับร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วครับอร่อยที่สุดอาหารอร่อยต้องรอเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ครับแต่เนื้อหมดนะครับมีแต่หมูอย่างเดียวคิวยาวมากี่พี่สามจะหมดแล้วอะไรหมดแล้วI'm not sure if you're going to be able to do that.
นานญี่ปุ่นนะฮะด้านนั้นก็ไก่ทอดราชาหาดใหญ่นี่ครับรถมาจากหาดใหญ่เลยนะครับด้านนั้นก็ชอบแน่สวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อโมค่ะอ๋อน้องโมเนาะวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับทางกกท.วิ่ง6กิโลเนาะ6กิโลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีมากนะคะแล้วก็วิ่งในกกท.ใช่นะคะรู้สึกว่าแบบอากาศดีที่กว้างดีค่ะแล้วซุ้มอาหารนะครับเป็นไงได้กินเยอะมากยังไม่ได้กินอ๋อยังไม่ได้กินใช่ไหมครับค่ะปกตินี่โรงงานวิ่งประจำหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ลงเรื่อยๆไกลสุดพอบอกได้ไหมครับไกลสุดไกลสุดใช่ระยะมาราธอนหรือยังครับอ๋อ21แล้วบุรีรัมย์มีอ๋อไปฮาล์ฟที่บุรีรัมย์แล้วเป้าหมายใกล้ๆนี่มีโครงการจะไปมาราธอนหรือเปล่าครับไม่ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมงั้นฝากช่องทางติดตามได้นะครับได้ค่ะ Facebook โมกรกนกนะคะแล้วก็ IG MMORIIE ค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับน้องตีครับน้องตีวันนี้มาร่วมกิจกรรมกน60ปีกกท.ครับมาวิ่งวันนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศสนุกครับแต่จริงๆไม่ได้มาวิ่งหรอพี่ดูข้างหลังนะก็คือ6 กิโลจบตามเป้าเนาะวิ่งตามสาววิ่งตามสาวบรรยากาศเป็นไงวันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากนะแต่ว่าผมนิดนึงโดนทั้งห้าท่านเหมือนกับพูดจะประกวดใกล้ๆเนี่ยน้องตีโรงงานอะไรไว้หรือเปล่าครับบางแสนที่สองครับผมอ๋อบางแสนที่สองนี่คือไม่มีงานขั้นแล้วไปบางแสนเลยมีการมินมีการมินก่อนแล้วค่อยไปบางแสนใช่ครับให้น้องตีฝากช่องทางติดตามครับได้ครับผมก็เป็น Facebook นะครับกิตติพงษ์อาสวัสดิ์มาก่อนครับผมครับครับสู้ๆนะบางแสนสู้ๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะออมสินค่ะออมสินเนาะมาร่วมกิจกรรมทางกกท.วันนี้บรรยากาศงานวิ่งเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานคือวันนี้ลมไม่ค่อยมีเลยค่ะแต่ว่าด้วยแบบรู้ที่แบบว่ามันก็เพลินดีมองนู่นมองนี่มันตึกไปก็สนุกดีค่ะวิ่งชิวๆเนาะชิวๆฟันรันฟันรันใช่ไหมแล้วช่วงนี้มีซ้อมเพื่อไปลงงานวิ่งหรือเปล่าครับมีก็ช่วงจริงๆไม่ได้ค่อยได้ซ้อมเพราะว่าปกติจะว่าช่วงเย็นแล้วบางทีฝนตกนะคะหน้าฝนก็จะซ้อมยากนิดนึงก็เลยจะไปออกกำลังกายในยิมฟิตความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ่ะนึกว่าซ้อมเพื่อไปมาราธอนก็วิ่งสนุกเพื่อสุขภาพใช่ค่ะได้ฝากช่องทางติดตามได้นะครับติดตามได้นะคะออมสินธนิดาค่ะชื่อ Facebook นะคะแล้วก็ IG ออมสินธนิดาภาษาไทยเลยนะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อเมย์ค่ะอ๋อน้องเมย์เนาะน้องเมย์มาร่วมกิจกรรมกกท.วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกมากค่ะวันนี้แบบฟ้าฝนเป็นใจมากแดดก็ไม่แรงมีลมอากาศกำลังดีเลยค่ะแล้วก็รูทวิ่งเนี่ยก็คืออยู่ในสนามราชมังใช่ไหมคะก็วิ่งไปเจอเพื่อนไปสนุกมากๆค่ะครบรูทใช่ไหมครับจบครบรูทค่ะแล้วช่วงนี้ที่วิ่งซ้อมๆมีไปลงงานวิ่งเป็นทางการหรือเปล่าครับเป็นทางการมีเดี๋ยวมีการมินค่ะอ๋องานการมินที่จะถึงก็คือการมินที่จะถึงนี้แล้วก็มีโพลิสรันด้วยโอ้โหมี2งานต่อกันเลยใช่ก็บางแสนลงไม่ทันบุรีรัมย์ไม่แน่อาจจะไปอ่ะได้ครับสู้ๆนะฝากช่องทางติดตามได้นะครับก็ฝากไว้ได้นะคะก็ตามได้ใน Facebook เมย์สาธัญญกรค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ